สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้วันศุกร์นะครับผมก็จะมาเล่นเบรกเอาในเอพิโซดพิเศษที่2นะครับในด่านคฤหาสน์แมงมุมสยองขวัญนะครับอ่ะก่อนที่จะไปเล่นนะครับผมมีเรื่องจะมาประกาศชี้แจงนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้เปลี่ยนชื่อในเกมนะครับเป็นกลับมาใช้ชื่อเดิมแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ใช้ชื่อของผมมาโดยตลอดนะก็คือชื่อเอกลักษณ์แคสเตอร์นี่แหละนะครับอันนี้ผมกลับมาใช้ชื่อเดิมแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยผมใช้ชื่อเอกลักษณ์แคสเตอร์ถูกปะแล้วผมก็เปลี่ยนมาเป็นเอกแคสเตอร์นะครับแล้วอยู่ดีๆผมก็เปลี่ยนใจดีกว่ากลับมาใช้ชื่อเอกลักษณ์แคสเตอร์ชื่อเดิมก็แล้วกันนะฮะส่วนชื่อกิลนะครับก็ยังเป็นชื่อเดิมนะครับก็คือเอกแคสเตอร์เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้คือที่ผมเปลี่ยนใจเนี่ยคือรู้สึกว่าผมชอบชื่อเก่ามากกว่าแล้วก็อีกอย่างคือก็เป็นชื่อช่องผมด้วยไงนะครับประมาณนี้ถามว่าผมจะใช้ชื่อเนี้ยยาวๆไหมผมอาจจะใช้ชื่อนี้ยาวๆเลยนะครับอาจจะไม่เปลี่ยนนะอาจจะต้องดูไปอีกทีหนึ่งนะคะโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มผัดแรกกันเลยนะฮะใน Breakout EP นี้นะครับเริ่มต้นด้วยคุกกี้นักสำรวจนะครับโอเคลุยกันเลยเหรียญพิเศษตรงนี้ก็ต้องพยายามเก็บให้ได้เนาะเพราะว่าคะแนนสูงด้วยฮะโอเคตรงนี้ต้องลงล่างนะฮะมันจะมีบนนัดพิเศษด่านพิเศษรู้สึกจะมีอยู่2ประตูนะอันนี้เป็นประตูแรกนะฮะโอเคโบนัสอีกอันนึงนะครับตรงนี้คือถ้าโดดแทมโบลีนเมื่อกี้นะก็จะไม่ได้เข้าด่านพิเศษตรงนี้ฮะโอ้ยพลาดโอเคฟื้นชีพนะฮะโอเค
โอเคอันนี้ก็รอบสุดท้ายนะฮะโอเคพัดแรกก็ได้ไป 125,000 คะแนนนะครับต่อไปพัดที่2นะครับจะเป็นคุกกี้รสแบล็คเบอร์รี่นะครับโอเคต่อเลยครับโอ้ยพลาดฮะโอเคฟื้นขึ้นชีพฮะอ้าวมีสิ่งอีกขวางโอเคพัดนี้ก็ได้ไป 119,000 คะแนนนะครับตอนนี้คะแนนรวมอยู่ที่ 244,000 นะครับโอเคพัดสุดท้ายนะครับคุกกี้รสทัฟเฟิลนะครับอ๋อปลดล็อกเนื้อเรื่องละ
คเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะตอนนี้เหลืออีกอันนึงต้องเก็บเหรียญรวม1ล้านนะฮะปลดล็อกเนื้อเรื่องอันสุดท้ายโอเคหมดแล้วฮะโอเคพาร์ทนี้ก็ได้ไป 75,000 นะครับตอนสัปดาห์นี้นะครับได้ไป 320,000 คะแนนนะครับโอเคจบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับbreak out นะครับเอพิโซดพิเศษที่2ประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกด Subscribe ด้วยละกันเนาะในคลิปนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ